วัสดีครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับพร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ครับช่วงเล่าข่าววันนี้เรื่องของหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลซูโครสแล้วก็ดูดซับคาร์บอนได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ซึ่งโดยหลักการโดยข้อเท็จจริงแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณทิพมาศอุปน้อยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องราวขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือว่าอพท.นะครับเตรียมที่จะนำเอาเทคโนโลยีเมตาเวิร์สมาเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนนะครับเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชุมพลมุริกานนท์นะครับรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้วันที่19พฤษภาคมกับธนาคารออมสินได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลการดำเนินงานในงานเสวนา Better Thailand Open Dialogue นะครับถามมาตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและสมาคมเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจาก3สถาบันนะครับโดยจัดขึ้นที่ Royal Paragon Hall นะครับมีการนำเสนอผลงานผ่านมาตรการต่างๆกว่า41โครงการนะครับสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้12,900,000รายด้วยกันนะครับเช่นโครงการสร้างงานสร้างอาชีพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีทักษะความรู้มีเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและกระปุกออมสินรุ่นรถออมสินนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข422-1075 422-1075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebookที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการยังเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมด้วยการร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ผ่านทางหน้าเพจแล้วก็จะมีกติกากำหนดเอาไว้นะครับเข้าไปได้ทุกสัปดาห์ครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อคุณสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับโดยมีวงเงินจำนวน 30,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อเพื่อคุณสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำโดยมีวงเงินสินเชื่อ 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อคุณซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนั้นนะครับให้วงเงินสูงสุดจำนวน 30,000 บาทคำถามคืออัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่18พฤษภาคม2565นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวันวิสาบรรลือศิลป์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของหญ้าทะเลนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นแหล่งในการผลิตน้ำตาลซูโครสแล้วก็ดูดซับคาร์บอนไดคาร์บอนได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณทิพมาศอุปน้อยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณธีรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณธีรพันธ์ครับครับตอนก่อนอื่นต้องขอความรู้จากคุณธีรพันธ์หน่อยย่าทะเลเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลซูโครสและกระดูกซับคาร์บอนนี่จริงไหมฮะก็ค่ะตัวก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนว่าในส่วนของย่าทะเลเนี่ยค่ะความรู้เบื้องต้นเลยก็คือย่าทะเลเนี่ยเป็นพืชดอกที่ปรับตัวเติบโตได้จากบกเนี่ยแล้วก็ไปอาศัยอยู่ได้ในทะเลนะคะแล้วก็สามารถกระพบได้ดีในบริเวณเขตน้ำเค็มน้ำกร่อยบริเวณน้ำตื้นมีแสงแดดส่องถึงส่วนมากจะพบในบริเวณที่ขึ้นลมสงบค่ะขึ้นลมสงบซึ่งถามว่าตัวย่าทะเลเนี่ยเกี่ยวข้องกับคาร์บอนยังไงนะคะเนื่องจากว่าตัวคาร์บอนเนี่ยเป็นธาตุหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยในธรรมชาตินั้นเนี่ยตัวพืชกับจุลินทรีย์เนี่ยจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวงจรคาร์บอนของโลกนะคะโดยตัวพืชหรือว่าหญ้าทะเลเนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเก็บสะสมในรูปของสารประกอบอินทรีย์ในส่วนต่างๆของพืชหรือว่าของหญ้านะคะโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสงแล้วก็ตัวจุลินทรีย์ในดินนะคะจะทำหน้าที่ย่อยสลายเพื่อเปลี่ยนรูปคาร์บอนอินทรีย์ในเศษซากพืชที่หลุดร่วงลงดินนะคะให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศทำให้คาร์บอนเข้าสู่วงจรคาร์บอนอีกครั้งส่วนคาร์บอนบางส่วนที่ไม่ย่อยสลายเนี่ยโดยจุลินทรีย์เนี่ยก็จะเก็บสะสมไว้ในดินในรูปของสารประกอบอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยากอย่างเช่นพวกฮิวมัสหรือว่าสารประกอบพวกคาร์บอนเนตรวมไปถึงในรูปของแหล่งพลังงานฟอสซิลอย่างพวกถ่านหินแล้วก็น้ำมันนะคะครับในบ้านเราเนี่ยถามว่าเชิญต่อถามว่าเขาตัดเก็บคาร์บอนได้ยังกักเก็บคาร์บอนในรูปของน้ำตาลซูโครสได้ยังไงนะคะก็จริงแล้วในส่วนของความสัมพันธ์หรือกลไกของหญ้าทะเลกับการกักเก็บคาร์บอนเนี่ยในอดีตเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจเท่าไหร่นักนะคะจนเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทีมนักวิจัยจากสถาบันมักทั้งเพื่อจุลชีววิทยาทางทะเลของเยอรมนีนะคะก็ทีมงานวิจัยในวารสาร Natural Ecology and Evolution นะคะระบุว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงของหญ้าทะเลเนี่ยทำให้คาร์บอนในบรรยากาศเนี่ยถูกดึงกลับมากักเก็บไว้ใต้ทะเลในรูปของน้ำตาลจำนวนมากนะคะครับซึ่งตัวงานวิจัยเนี่ยเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับหญ้าทะเลชนิดโคไซโดเนียโอเชนิก้านะคะหรือว่ารู้จักกันในชื่อของหญ้าเนปจูนซึ่งหญ้าชนิดนี้เนี่ยจริงแล้วในบ้านเราไม่มีนะคะเป็นหญ้าเฉพาะถิ่นในเฉพาะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะหญ้าทะเลจะผลิตน้ำตาลในระหว่างการสังเคราะห์แสงถ้าภายใต้สภาพแสงเฉลี่ยเนี่ยน้ำตาลส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นมาได้ก็จะใช้ในการเผาผลาญแล้วก็การเจริญเติบโตนะคะครับแต่ถ้าภายใต้สภาพแสงจ้าอย่างเช่นตอนเที่ยงวันหรือว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยน้ำตาลที่ผลิตได้เนี่ยจะได้มากกว่าที่พืชเขาใช้น้ำตาลส่วนเกินอันเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของน้ำตาลซูโครสนะคะซึ่งหรือว่าถ้าที่รู้จักง่ายๆก็คือน้ำตาลทรายนะคะจะถูกเก็บกักเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่าไรโซสเฟียร์นะคะหรือว่าดินที่เกาะอยู่บริเวณรอบๆของหญ้าทะเลนะคะก็จะทำให้ตัวพื้นมหาสมุทรบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเลนะคะจะมีระดับของน้ำตาลเข้มข้นพวกนี้สูงกว่าทะเลบริเวณอื่นถึง80เท่าค่ะครับแต่ตามมุมมองของนักวิจัยของงานวิจัยอันนี้ค่ะเขาบอกว่าประเมินได้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะมีน้ำตาลที่อยู่ในรูปของซูโครสเนี่ยสะสมอยู่ถึงประมาณ 0.6 ถึง 1.3 ล้านตันถ้านึกภาพว่ามันมากขนาดไหนก็คือเปรียบเทียบได้กับปริมาณของน้ำตาลในน้ำบัตรลมอะค่ะประมาณ 32,000 ล้านกระป๋องค่ะโดยประมาณโอ้ยอย่าไปนับเลยเยอะเยอะมากเกินครับก็อันนี้ก็เลยบ่งชี้ว่าตัวหญ้าทะเลเนี่ยสามารถจะช่วยดูดซับคาร์บอนมากักเก็บไว้ในตะกอนดินได้นะคะแล้วก็เขาก็ยังมีงานวิจัยต่อว่าภายใต้สภาวะออกซิเจนต่ำเนี่ยหญ้าทะเลก็จะหลั่งสารจำพวกฟีนอลช่วยยับยั้งการย่อยสลายของน้ำตาลซูโครสของจุลินทรีย์นะคะก็จะช่วยเก็บไม่ให้ตัวน้ำตาลเนี่ยที่เขากักเก็บไว้ในตะกอนดินเนี่ยแปลงไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลับคืนสู่มหาสมุทรแล้วก็ชั้นบรรยากาศก็นับว่าเป็นผลดีที่จะช่วยชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของส
ภาพภูมิอากาศของโลกของเราได้ค่ะคุณพีรพัฒน์โอ้ครับถือว่ามีประโยชน์มากนะผมเพิ่งรู้จริงๆมันอาจจะรู้สึกคือเราไม่ได้เป็นนักเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหญ้าทะเลกับความหวานมันไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงพีรพัฒน์จริงๆมันอยู่ด้วยกันได้นะฮะอยู่ด้วยกันได้ค่ะเพราะว่าหญ้าทะเลเป็นพืชเขาต้องใช้คาร์บอนในการเจริญเติบโตในการสังเคราะห์แสงค่ะครับทีนี้บ้านเราเนี่ยมีกี่สายพันธุ์แล้วก็ปริมาณของทั้งกลูโคสทั้งการผลิตคาร์บอนมันมีมากน้อยขนาดไหนก็มีงานวิจัยไหมครับตรงนี้จริงๆตามงานวิจัยของทางนักวิจัยที่เพิ่งกล่าวถึงไปอะค่ะเขาทำการวิจัยหญ้าชนิดที่ไม่มีในบ้านเราแล้วก็ทำการวิจัยเพิ่มในหญ้าที่อีก2ชนิดซึ่งบอกว่ามีปริมาณน้ำสามารถจะสะสมน้ำตาลได้สูงในส่วนของไดโซสเฟียร์เหมือนกันก็คือตัวหญ้าชะเงาเต่ากับหญ้าต้นหอมทะเลหญ้าชะเงาเต่าก็คือชนิดนี้บ้านเรามีค่ะแต่ว่าหญ้าต้นหอมทะเลเนี่ยเรามีอีกชนิดนึงชนิดที่เขาศึกษาเนี่ยเราไม่มีแต่ก็ด้วยงานวิจัยเนี่ยค่ะก็บ่งชี้ได้ว่าจริงแล้วศักยภาพของหญ้าทะเลเนี่ยเขาสามารถจะเป็นแหล่งกักเก็บตัวคาร์บอนหรือตัวน้ำตาลไว้ได้บริเวณรอบลากได้เพราะว่าโครงสร้างของหญ้าทะเลส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ตัวนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวหญ้าทะเลที่ตัวคาร์บอนที่หญ้าทะเลผลิตขึ้นมาตอนที่ส่วนเกินเท่านั้นจริงๆแล้วตัวใบหญ้าหรือเงาหรือรากถ้าเขาเน่าเปื่อยอะค่ะเขาตกลงสู่ดินตะกอนแล้วทับถมในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้เหมือนกันกับจริงๆบ้านเรามีกี่สายพันธุ์เนี่ยหญ้าทะเลหญ้าทะเลบ้านเรามีทั้งหมด13สายพันธุ์ค่ะจากทั้งหมด70สายพันธุ์ที่พบทั่วโลกครับจะมีหญ้าอยู่2กลุ่มก็จะมีกลุ่มที่เป็นใบยาวค่ะกับกลุ่มที่เป็นใบสั้นเป็นใบยาวใบสั้นครับตัวใบยาวนี่ชนิดที่ยาวที่สุดหญ้าคาทะเลนี่ยาวได้ถึงมากกว่า1เมตรค่ะมากกว่า1เมตรแสดงว่าเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของการเกิดของเขาด้วยใช่ไหมฮะว่าจะคือยังไงเขาก็ต้องโผล่มาพื้นผิวน้ำถูกไหมฮะคุณธีประมาณตัวหญ้าทะเลตัวหญ้าทะเลจะขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งน้ำตื้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะจมน้ำตลอดเวลาหรือว่าถ้าจะโผล่พ้นน้ำก็จะโผล่เฉพาะช่วงที่น้ำลงอ๋อน้ำขึ้นลงครับมันจะคล้ายๆกับหญ้าบนบกไหมฮะแต่ละสายพันธุ์มันจะมีความรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าหลักๆมันก็คือหญ้านะพูดง่ายๆคล้ายๆกันไหมฮะก็จะคล้ายๆหญ้าบกค่ะโดยโครงสร้างของเขาก็จะเป็นพืชลบลุกค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงฤดูกาลค่อนข้างสูงครับอันนี้ในบ้านเราเนี่ยเขากระจายอยู่แถบไหนแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นี่มันขึ้นอยู่กับอะไรฮะทำไมสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เขาไม่ได้ขึ้นรวมกันใช่ไหมจะมีบางแหล่งก็จะมีลักษณะพื้นที่เฉพาะที่เขาจะขึ้นได้เฉพาะหญ้าบางชนิดแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะมีหญ้าหลากหลายชนิดขึ้นค่ะจะกระตัวหญ้าทะเลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างค่ะทั้งในส่วนของน้ำขึ้นน้ำลงการถูกแห้งปริมาณแสงที่เขาต้องการใช้ความลึกที่เขาชอบตัวลักษณะดินตะกอนอะไรพวกนี้ค่ะครับถ้าสมมติเพราะฉะนั้นในส่วนของหญ้าทะเลในประเทศไทยอะค่ะเราจะพบได้ทั้งส่วนใหญ่จะพบบริเวณแหล่งน้ำก่อยปากแม่น้ำหรือว่าบางชนิดอาจจะขึ้นปะปนอยู่ในแนวปะการังก็มีนะคะก็มีด้วยซึ่งเราค่ะซึ่งเราพบในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยสรุปรายงานไว้ปี2564เนี่ยเรามีพื้นที่หญ้าทะเลทั้งหมดเนี่ยประมาณ 99,325 ไร่ค่ะครับมีหญ้าทะเล12ชนิดแล้วก็ครอบคลุมใน17จังหวัดชายฝั่งทะเลก็มี11จังหวัดชายฝั่งอ่าวไทยก็ได้แก่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็อีก6จังหวัดฝั่งอันดามันก็ทั้งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลค่ะอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าเขาก็ขึ้นกระจายกันไปใช่ไหมฮะค่ะแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยจะเป็นที่เกาะลิบงจังหวัดตรังค่ะพยูนเนี่ยค่ะซึ่งในที่จังหวัดตรังเนี่ยเรามีพยูนทั้งหมด177และประเมินจำนวนพยูนที่จังหวัดตรังไว้177ตัวก็ประมาณ 70% ของพยูนของประเทศไทยอาศัยอยู่บริเวณนี้ค่ะครับอันนี้เราก็ยังมีแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญอีกหลายแหล่งทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันค่ะอย่างเกาะศรีบ่อยาเกาะปูจังหวัดกระบี่หรือว่าเกาะพระทองจังหวัดพังงาอ่าวปากครอบจังหวัดภูเก็ตบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
อ่าวทุ่งคาสวีจังหวัดชุมพรอ่าวกุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีค่ะกระจายกันไปนะครับแสดงว่ายังถ้าจัดอันดับความอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังถือว่าเรายังใช้ได้อยู่ไหมฮะก็โดยภาพรวมในปี2564นะคะสรุปภาพรวมไว้แหล่งหญ้าทะเลเนี่ยร้อยละ28เนี่ยอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีมาก28แล้วก็สมบูรณ์ปานกลางเนี่ยร้อยละ52มีสมบูรณ์เล็กน้อยก็คือครึ่งเบาบางเนี่ยประมาณร้อยละ20ค่ะ20โอ้กับอย่างนี้แสดงว่าเราก็ควรจะอนุรักษ์ต่อไปถ้าเกิดสมมติไม่มีหรือว่าเราไปทำลายเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณที่พม่าเนี่ยถ้าไม่มีหรือทำลายก็ตัวแหล่งหญ้าทะเลค่ะเป็นประตูระหว่างฝั่งกับทะเลเขาจะอยู่ตรงกลางเขาจะเป็นระบบนิเวศแรกๆที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนพื้นดินแต่ว่าตัวแหล่งหญ้าทะเลเองอะค่ะถ้าได้รับผลกระทบจากธรรมชาติก็ขึ้นลมพายุอะไรพวกเนี้ยหรือว่าภัยคุกคามจากกิจกรรมต่างๆบนชายฝั่งของมนุษย์เนี่ยแต่ว่าจริงแล้วด้วยลักษณะว่าเขาเป็นพืชล้มลุกตัวหญ้าทะเลจะสามารถฟื้นตัวได้เองเนื่องจากตัวโครงสร้างของหญ้าเขาจะมีส่วนของรากของเงาตัวเนี้ยเขาเวลาเขาอยู่ใต้ดินเขาจะประสานกันเป็นผืนใหญ่ทำให้มีความแข็งแรงเป็นปึกแผ่นแล้วก็ทนทานต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวหญ้าทะเลค่ะถูกคุกคามจนพื้นที่การแพร่กระจายลดลงจนเกินกำลังการฟื้นตัวเนี่ยหญ้าหลายชนิดเบาบางลงหรือว่าสูญหายไปสภาพพื้นทะเลเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบให้พื้นที่ที่เคยมีหญ้าทะเลเนี่ยกลายเป็นเพียงเหมือนพื้นดินพอหญ้าทะเลหายเนี่ยก็จะส่งผลกระทบมากทำให้ตัวสัตว์น้ำเนี่ยที่อาศัยในแหล่งหญ้าเนี่ยสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียแหล่งอนุบาลวางไข่เลี้ยงตัวไปใหญ่เลยให้สัตว์น้ำทั้งมีลดลงทั้งความหลากหลายชนิดแล้วก็ปริมาณชุมชนประมงก็จะขาดรายได้พายุนักภูเขาก็จะขาดอาหารค่ะ อาจจะมีการย้ายถิ่นทำให้ชุมชนที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของการชมพวกสัตว์ทะเลหายากพวกเนี้ยสูญไปแล้วก็การสูญเสียพื้นที่หญ้าทะเลเนี่ยก็ยังก่อให้เกิดความสูญเสียคาร์บอนทั้งที่สะสมมาในอดีตแล้วก็อาจจะสูญเสียความสามารถที่จะกักเก็บคาร์บอนเพิ่มเติมในอนาคตได้ค่ะโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยถ้าเทียบความสำคัญระหว่างหญ้าทะเลกับป่าชายเลนนี่ใกล้เคียงกันไหมฮะคุณที่พม่าฮะจริงป่าชายเลนนี่เขาจะเป็นมีความจริงๆแล้วในส่วนคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันไหมค่ะในส่วนของระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศสำคัญที่รู้จักกันทั่วไปก็จะเป็นป่าชายเลนกับแนวปะการังแต่ว่าตัวระบบนิเวศหญ้าทะเลเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ลักษณะความสำคัญของ3ระบบนิเวศเนี่ยมีความสำคัญคล้ายๆกันมีความสำคัญในแง่ของการเป็นผู้ผลิตใช่ใช่เป็นแหล่งอนุบาลเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งประมงเป็นตัวที่จริงๆแล้วหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพวกระบบนิเวศชายฝั่งพวกนี้ค่ะคือเขาช่วยชะลอด้วยตัวโครงสร้างที่เขากั้นอยู่ระหว่างชายฝั่งกับแผ่นดินค่ะเขาจะช่วยชะลอลดความรุนแรงของกระแสน้ำที่พัดเข้าสู่ฝั่งช่วยลดอัตราการพังทลายของชายฝั่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกอนช่วยให้เกิดการตกตะกอนช่วยกรองของเสียปรับปรุงคุณภาพน้ำจะมีปัจจัยหลายๆอย่างพวกนี้ค่ะที่เขาจะแชร์ตัวนิเวศบริการคล้ายๆกันค่ะจะรวมถึงคาร์บอนด้วยใช่ไหมฮะด้วยค่ะในส่วนของป่าชายเลนก็จะมีปริมาณคาร์บอนมากกว่าในส่วนของเพราะว่าเขาเป็นพืชดินต้นใช่ครับคาร์บอนจะกักเก็บอยู่ในส่วนของของต้นของรากของใบแต่ในส่วนของหญ้าทะเลเป็นพืชล้มลุกคาร์บอนส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้กักเก็บในส่วนของตัวหญ้าแต่จะกักเก็บอยู่ในดินตะกอนที่ตัวหญ้ารองรับอยู่ค่ะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าจะมีในส่วนของน้ำตาลส่วนเหลือที่เขาสร้างมาแล้วก็ในส่วนของการร่วงหล่นผุพังแล้วก็ทับถมแล้วก็กักเก็บไว้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนค่ะจะเป็นแหล่งคาร์บอนใหญ่ค่ะกับทีนี้ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์หญ้าทะเลในบ้านเรานี่เป็นยังไงบ้างคะคุณที่พม่าเนี่ยประเด็นเรื่องการอนุรักษ์หญ้าทะเลในบ้านเราก็จริงแล้วในส่วนของถ้าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะคะครับอย่างที่ติดตามมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยหญ้าทะเลเราก็จะมีแนวโน้มอยู่ในร้อยละ65เนี่ยแนวโน้มสมบูรณ์ขึ้นหรือว่าที่จะมีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเนี่ยมีการลดลงบ้างเนี่ยก็ 32% นะคะแต่ว่าจะมีแค่ประมาณร้อยละ 2.5% ที่
เสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากกิจกรรมการสัญจรทางน้ำเป็นเส้นทางเข้าออกของเรือทั้งเรือประมงแล้วก็เรือนำเที่ยวก็จะส่งมีตะกอนฟุ้งกระจายทำให้เกิดผลกระทบกับหญ้าทะเลแล้วก็รองลงไปก็จะเป็นตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่งโดยตะกอนที่ไหลลงทะเลพวกนี้ค่ะถ้าปริมาณมากหรือต่อเนื่องเนี่ยก็จะส่งผลให้น้ำทะเลเนี่ยมีความขุ่นตลอดเวลาก็จะทำให้หญ้าทะเลฟื้นตัวได้ช้าหรือว่าบางทีพื้นทะเลอาจจะเปลี่ยนสภาพจนไม่เหมาะสมกับการเจริญของหญ้าทะเลซึ่งในส่วนของแนวทางการตัวอนุรักษ์แล้วก็รักษาตัวหญ้าทะเลค่ะจะมีในสองแนวคือในแนวแรกก็คือคุ้มครองพื้นที่หญ้าทะเลให้เขาคงอยู่อย่างปลอดภัยก็จะได้ดำรงความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งกับอีกวิธีนึงก็คือจะปลูกหรือว่าสร้างพื้นที่หญ้าทะเลขึ้นมาใหม่แต่ว่าในส่วนของการปลูกเพื่อฟื้นฟูหญ้าทะเลค่ะตัวหญ้าทะเลที่ปลูกใหม่เนี่ยเขาต้องต่อสู้กับปัจจัยภายนอกทั้งกระแสน้ำขึ้นลมความโปร่งแสงอุณหภูมิอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการย้ายปลูกหญ้าทะเลเนี่ยก็ต้องพิจารณาการย้ายปลูกหญ้าทะเลให้เป็นตามหลักวิชาการโอ้ฮะค่ะโดยในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการปลูกมาตั้งแต่ปี2561เรามีงบประมาณปลูกหญ้าทะเลปีละประมาณ60ไร่ค่ะรวมพื้นที่หญ้าทะเลตอนนี้ที่เราปลูกเนี่ยเป็นการปลูกเพื่อทดลองนะคะว่ามันปลูกเพื่อฟื้นฟูเนี่ยสำเร็จไหมก็เรามีพื้นที่ประมาณ240ไร่ซึ่งเรามีการปลูกหญ้าทะเลในส่วนของหญ้าคาทะเลก็ปลูกแบบเอาต้นใหญ่มาแล้วก็แยกกอเอาไปปลูกกับปลูกด้วยต้นพันธุ์ที่มาจากการเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็มีหญ้าชนิดก็คือหญ้ากุ้ยช่ายเข็มอันนี้เราทดลองปลูกแบบแยกกอซึ่งความสำเร็จจากการปลูกอะค่ะเพราะว่าทะเลตัวหญ้าทะเลที่ปลูกด้วยวิธีแยกกอเนี่ยมีอัตราการรอดหลังปลูกเนี่ยประมาณ 50% ส่วนหญ้าคาทะเลที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดเนี่ยอัตรารอดจะต่ำมากเนื่องจากว่าเขามีต้นอ่อนขึ้นมาก็พวกปูพวกปลาอะไรเนี้ยเขาชอบสุดท้ายเขาก็จะแทะกินใบอ่อนจนหมดแล้วอัตรารอดก็จะต่ำค่ะแต่ในส่วนของหญ้ากุ้ยช่ายเข็มที่ปลูกด้วยวิธีแยกกอเนี่ยอันนี้อัตรารอดหลังปลูก1ปีเนี่ยค่อนข้างสูงถึง170แต่ว่าหญ้าทะเลชนิดเนี้ยเขามีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลค่อนข้างสูงนะคะครับถ้าโดยสรุปว่าการปลูกหญ้าทะเลเนี่ยเหมือนแนะยังแนะนำให้ปลูกไหมจริงๆแล้วมันก็จะมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูหญ้าทะเลจากที่เราทดลองเนี่ยก็จะมีประสบความสำเร็จอยู่บ้างบางพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดพังงานะคะจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ส่วนในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตกเนี่ยฝั่งตะวันออกนะอย่างระยองชลบุรีจันทราเนี่ยไม่ได้มีความถึงแม้ว่าอัตราการรอดหลังปลูกเนี่ยค่อนข้างสูงของหญ้าคู่ใช้เข็มแต่ว่าพอเขาเจอขึ้นลมอะค่ะสุดท้ายเขาก็เสื่อมโทรมครับน่าสนใจมากได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณทิพมาศครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณทิพมาศอุปน้อยนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางและก็จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับในช่วงเล่าข่าวคุณฟังครับเรื่องราวของหญ้าทะเลผมเปิดเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณฟังครับจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับเยอะมากจนบอกตรงว่าไม่รู้จักสักทีเพราะว่าต้องไปดูรูปเอาแล้วจะเห็นว่ามันเป็นความน่ามหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยเราทีเดียวนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือว่าอพท.นะครับได้เตรียมนำเอาเทคโนโลยีเมตาเวิร์สเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนเข้าด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชุมพลมุสิกานนท์รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อคุณนะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำมีวงเงินสินเชื่อจำนวน 30,000 บาทด้วยกันคำถามคือธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ